นี้ค่ะสภาพร่างกายตอนนี้ก็เต็มร้อยค่ะความกดดันตอนนี้ก็ถามว่ากดดันไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าได้แบบมองคิดเรื่อยๆว่าจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเวลาถ้าไปตรงนู้นก็ค่อยโพสต์บอกว่าให้คิดทีละช็อตวันนี้ไปอันนี้ก็ไม่ได้เครียดอะไรค่ะเรื่องการต่อยข้อบกพร่องที่มีตอนนี้ก็โพสต์ได้แก้ไขแล้วค่ะได้ปรับเปลี่ยนที่แบบมีข้อบกพร่องของเราตอนนี้ก็ได้แก้ไขแล้วแต่จะต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะไปเจอคู่ต่อสู้ความคาดหวังในการแข่งขันนี้ก็ทุกคนนะคะเขาก็ต้องหวังเหรียญทองอยู่แล้วก็หวังสูงไว้ก่อนไว้เดี๋ยวในก็ค่อยว่ากันยังไงทุกคนก็อยากได้เหรียญทองอยู่แล้วหนูก็ฝากเชียร์ขุนพลเสื้อกล้ามของทีมชาติไทย4 คนนะคะที่ไปแข่งขันโอลิมปิกฝากติดตามและเชียร์พวกเราด้วยนะคะ